พอวันที่รู้ว่าได้เป็นสจ๊วตที่สายการบินแอร์เอเชียเนี่ยคือรู้สึกอย่างแรกเลยคือดีใจมากแล้วก็คนแรกที่โทรไปหาคือพี่ฝ้ายบอกว่าได้แล้วแบบที่พี่ฝ้ายสอนมาทุกอย่างมันเห็นผลในวันนี้จริงๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากผมไปลูกเรือเนี่ยชีวิตทุกอย่างก็คือเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับเราว่าครูอะคาเดมี่ไม่ได้สอนแค่ให้เป็นลูกเรืออย่างเดียวแต่คือเขาสอนให้เป็นลูกเรือที่ดีในอนาคตด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่าชีวิตผมดีขึ้นทุกอย่างเพราะว่าได้เป็นลูกเรือแล้วก็เพราะว่าครูอะคาเดมี่ครับสวัสดีครับชื่อดีสรพลอิมภัยนะครับตอนนี้เป็นลูกเรืออยู่บริษัทไทยแอร์เอเชียครับตอนนี้บินมาทั้งหมดร่วมเข้าปีที่4แล้วครับก่อนที่จะเป็นลูกเรือครับเคยช่วยงานที่บ้านครับทำเป็นร้านอาหารครับแล้วก็เคยอยู่บริษัทโฆษณาที่อยากเป็นลูกเรือเพราะว่ามีรายได้ดีแล้วก็อยากที่จะทำงานกับคนที่ไม่ซ้ำครับอยากที่จะพบเจอคนมากๆเพราะว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่อพอมาเป็นลูกเรือแล้วสิ่งที่ได้เลยคือได้มีทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นดีขึ้นครับแล้วก็ได้ใช้ภาษาฝึกภาษาอังกฤษก่อนหน้าที่จะมาเรียนกับครัวแคลมี่ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากฝึกในการตอบคำถามเวลาไปสัมภาษณ์ในการเป็นสจ๊วตครับแล้วก็เรื่องภาษาอังกฤษที่นี่ก็ช่วยได้เยอะทำให้เราตอบคำถามกรรมการได้มั่นใจมากขึ้นแล้วก็ตอบได้ตรงประเด็นมากขึ้นครับครูอะคาเดมี่สอนให้รู้ว่ากรรมการต้องการคนแบบไหนแล้วก็เขามองหาคนแบบไหนที่จะเป็นลูกเรือครับแล้วครูอะคาเดมี่ได้สอนในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นคำตอบกิริยามารยาทท่าทางต่างๆทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เติมประสิทธิภาพตัวเองให้ดีมากขึ้นครับครูอะคาเดมี่เนี่ยที่สำคัญเลยครูพี่ฝ้ายครับครูพี่ฝ้ายช่วยในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามท่าทางกิริยามารยาททัศนคติแล้วก็การใช้ชีวิตเป็นเหมือนพี่สาวคนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เป็นครูครับเป็นเหมือนพี่สาวที่ให้คอยให้คำแนะนำหลังจากที่เราเป็นแล้วเขาก็ยังให้คำแนะนำอยู่ในเรื่องต่างๆในด้านต่างๆในการใช้ชีวิตในการคือเหมือนก็ได้พี่สาวเพิ่มคนหนึ่งไม่ใช่แค่มาเรียนอย่างเดียวไม่เหมือนไม่ใช่ได้ครูครับได้เป็นพี่สาวเพิ่มอีกคนหนึ่งสำหรับผมคิดว่าตัดสินใจไม่ผิดที่ได้มาเรียนที่ครูอะคาเดมี่ครับเพราะว่าได้ครอบครัวเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วก็ได้ครูแนะแนวที่เป็นครูที่ดีในชีวิตอีกคนนึงครับพอวันที่รู้ว่าได้เป็นสจ๊วตที่สายการบินแอร์เอเชียเนี่ยคือรู้สึกอย่างแรกเลยคือดีใจมากแล้วก็คนแรกที่โทรไปหาคือพี่ฝ้ายบอกว่าได้แล้วแบบที่พี่ฝ้ายสอนมาทุกอย่างมันเห็นผลในวันนี้จริงๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากผมไปลูกเรือเนี่ยชีวิตทุกอย่างก็คือเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นครับเราว่าครูอะคาเดมี่ไม่ได้สอนแค่ให้เป็นลูกเรืออย่างเดียวแต่คือเขาสอนให้เป็นลูกเรือที่ดีในอนาคตด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่าชีวิตผมดีขึ้นทุกอย่างเพราะว่าได้เป็นลูกเรือแล้วก็เพราะว่าครูอะคาเดมี่ครับ